ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพภูเขาเฉวียนลิงเป็นภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะเฉวียนลิงตัวภูเขาสูงสักหมื่นศอกพุ่งทะลุผ่านชั้นเมฆหมอกควันลอยอยู่ที่กึ่งกลางภูเขาสกัดทุกคนที่พยายามปีนขึ้นไปบนยอดไว้ตอนนี้มีผู้คนจำนวนมากพุ่งออกจากป่าตรงเชิงเขาเฉวียนหลิงในที่สุดก็มารวมตัวกันที่นี่ดวงตาของแต่ละคนอัดแน่นด้วยความตื่นเต้นขณะมองขึ้นไปบนยอดเขาที่นั่นคือสถานที่ที่มีผลหัวใจอาถรรพ์ตามคำร่ำลือเมื่อเหล่าจอมยุทธมาชุมนุมกันมากขึ้นที่เชิงเขาเสียงคำรามแผ่วเบาแต่เหี้ยมโหดของสัตว์อสูรก็กำจายออกมาเสียงคำรามมีคำเตือนอยู่ไกลๆเห็นชัดว่าเหล่าสัตว์อสูรทรงพลังแห่งภูเขาเฉวียนหลิงก็รับรู้ถึงแขกที่ไม่ได้รับเชิญด้วยเช่นกันสัตว์อสูรที่มีขุมพลังขั้นนี้ล้วนมีสติปัญญาพวกมันรู้ดีว่าทำไมพวกนี้ถึงได้มาปรากฏตัวแต่คนที่มาไม่ได้สนใจในเสียงคำรามเตือนของเหล่าสัตว์อสูรแม้พวกเขาจะรู้ว่าสัตว์อสูรแห่งภูเขาเฉวียนหลิงจะเป็นปัญหาในการรับมือแต่พวกเขาก็ไม่ใส่ใจต่ออันตรายทั้งหมดในเมื่อแรงดึงดูดจากผลหัวใจอาถรรพ์มีมากกว่าคาราวานเคลื่อนออกจากป่าในที่สุดก็มาหยุดอยู่ตรงเชิงเขาที่เสียงพูดคุยของผู้คนอื้อไปหมดเนื่องจากกลุ่มนี้มีคนจำนวนมากพวกเขาจึงกลายเป็นจุดสนใจของจอมยุทธบางส่วนขณะที่ปรากฏตัวนั่นตระกูลกู่ใช่ไหมคนที่นำหน้าคือกู่เยียนใช่ไหมสวยจริงๆเลยลือกันว่านางเป็นจอมยุทธขุมพลังอีกครึ่งก้าวจะบรรลุระดับเซิงเฉวียนท่าทางคงจะมาแย่งชิงผลหัวใจอาถรรพ์ด้วยเหมือนกันเพื่อจะใช้โจมตีในการเข้าสู่ขุมพลังเซิงเฉวียนคงไม่ง่ายนักหรอกมีใครที่นี่บ้างที่ไม่อยากได้ผลหัวใจอาถรรพ์กู่เยียนอาจจะทรงพลังแต่นางก็ยังบกพร่องบางอย่างน่าจะมีโอกาสมากกว่าหากกู่ยุนเทียนมาด้วยใช่เลยใบหน้าเย็นเยือกและสง่างามของกู่เยียนไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อได้ยินเสียงกระซิบกระซาบรอบกายดวงตาของนางกวาดไปรอบๆคิ้วมุ่นลงอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าจอมยุทธจากหลากลุ่มจะมาที่นี่เพราะผลหัวใจอาถรรพ์ทั้งสิ้นถ้าอยากรู้จริงว่าหลิงต้องเป็นไงมั่งดวงตาของกู่เยียนเบนไปทางรถด้านหลังตอนนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรจากภายในเลยไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากหลิงต้องนับตั้งแต่ที่เขาเก็บตัวฟื้นฟูขุมพลังตั้งแต่วันนั้นหากไม่ใช่เพราะนางสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างนางก็คงจะเชื่อว่าหลิงต้องเชิดยาเฉวียนหยวนหนีไปแล้วพี่กู่เยียนสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลกู่ชามลืมไปที่ไกลขณะที่สายตาของกู่เยียนเบนไปทางขบวนรถด้านหลังสีหน้าของฝ่ายแรกดูน่าเกลียดไปกู่เยียนหันกลับมามองตามสายตาของพรรคพวกไปจากนั้นไอเย็นเยือกก็ว่าผ่านมั่นตาตรงนั้นมีกลุ่มคนกำลังเดินตรงมาทางพวกเขาโดยมีชายชุดสีน้ำเงินยืนอยู่ด้านหน้าเขาเป็นคนหล่อเหลาแต่สีหน้าเหี้ยมเกรียมกลับทำลายบุคลิกจนย่อยยับนั่นลู่เจียนไอ้คนหน้าชังสมาชิกตระกูลกู่เหลือบมองผู้มาใหม่ทั้งหมดขมวดคิ้วสีหน้าปรากฏความรังเกียจทั้งหมดรู้จักกับชายคนนี้ดีลู่เจียนเป็นนายน้อยแห่งเกาะเจียนซินเขาเป็นที่รู้จักดีในหมู่จอมยุทธรุ่นใหม่แห่งทะเลเทียนฟงครั้งหนึ่งเคยตามเกี้ยวกู่เยียนแต่เขาเป็นคนใจคบมากหลังจากที่กู่เยียนปฏิเสธไปหลายรอบเขาก็เกิดความคลั่งแค้นที่เกิดจากฤทธิ์รักในใจผลก็คือเกาะเจียนซินที่เคยวางตัวเป็นกลางก็เอ็นเอียงไปทางตระกูลเว่ยที่มีปมความแค้นฝังลึกกับตระกูลกู่คิดไม่ถึงเลยว่าคนจากเกาะเจียนซินจะมาที่นี่ด้วยกู่เยียนขมวดคิ้วในเมื่อคนพวกนี้ปรากฏตัวที่นี่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะสนับสนุนตระกูลเว่ยนับว่าทำให้เกิดแรงกดดันต่อตระกูลกู่มากขึ้นจอมยุทธหลายกลุ่มตรงเชิงเขามองภาพตรงหน้าด้วยความบันเทิงใจจากนั้นก็หันกลับไปมองเนินเขาที่อยู่ไกลออกไป
ตรงนั้นมีกลุ่มคนขนาดใหญ่ซึ่งผู้นำก็ไม่แปลกใจเลยที่จะเป็นเว่ยซงที่พวกเขาพบเมื่อ 2-3 วันก่อนตอนนี้ใบหน้าของเว่ยซงปรากฏรอยยิ้มบางฉาบอยู่ขณะมองภาพนี้เห็นชัดว่าเหตุผลที่ลู่เจี้ยนกล้ามากร่างต่อหน้าตระกูลกูก็เป็นเพราะมีตระกูลเว่ยหนุนหลังอยู่พี่สู่เจ้าบอกว่ามีจอมยุทธฝีมือฉกาจซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขบวนสินค้าตระกูลกูงั้นหรือเว่ยทรงเอียงหัวเล็กน้อยเหลือบมองชายชุดดำด้านหลังพลางเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มถ้าสู้กับมันเมื่อคืนนั้นมันมีพลังแก่กล้าไม่น้อยจริงๆชายชุดดำหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบอย่างไร้อารมณ์แต่ถ้าสู้กันจริงๆข้ามั่นใจว่าข้ามันได้สบายฮ่าฮ่าพี่สู่เป็นเซียนฝูซื้อนั้นนับว่าเป็นความสำเร็จโดดเด่นท่ามกลางจอมยุทธรุ่นใหม่ในทะเลเทียนฟงนี้แมลงหวีพวกนั้นสู้ไม่ได้หรอกเว่ยทรงตอบด้วยรอยยิ้มตระกูลเว่ยของเราเห็นทีต้องพึ่งพาพี่สู่กับสิทธิ์พี่ของเจ้าในงานประลองยุทธ5ตระกูลที่จะมาถึงซะแล้วชายชุดดำยิ้มอย่างม่ายแยแสตอบว่าขู่ยุนเทียนจากตระกูลกูนับว่ามีฝีมือหากต่อสู้กันแม้แต่ข้าก็ยังไม่สามารถเอาชนะเขาได้แต่ตอนนี้พี่ใหญ่ลงมือแล้วแม้เขาจะหนีก็ต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสแน่ดังนั้นชื่อเขาจะหายไปจากการประลองยุทธที่จะมาถึงเมื่อปราศจากกู่ยุนเทียนก็ไม่มีจอมยุทธรุ่นใหม่คนไหนในตระกูลกู่แทนที่ได้เลยเว่ยทรงหัวเราะร่าเมื่อได้ยินจากนั้นเขาก็มองกลุ่มลู่เจี้ยนที่อยู่ไกลออกไปด้วยรอยยิ้มกลิ่นเมื่อเห็นพวกเขาเข้าใกล้ขบวนสินค้าของตระกูลกู่งั้นเราก็จะหยุดพวกตระกูลกู่ไว้ที่นี่ซะเลยเมื่อไรที่ข้าชิงผลหัวใจอาถรรพ์มาได้กู่เยียนก็ไม่มีทางสู้ข้าได้หรอกนอกจากนี้ข้าก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าจอมยุทธที่ซ่อนตัวในขบวนสินค้าเป็นคนแบบไหนกันถึงกล้าเข้ามาสอดเรื่องตระกูลเว่ยของข้าสีหน้ามืดครึ้มและแข็งกร้าววาบบนใบหน้าของเว่ยทรงเมื่อพูดถึงจุดนี้ขณะที่เว่ยทรงกำลังสนทนากับชายชุดดำกลุ่มเกาะเจี้ยนซินก็เดินมาถึงขบวนสินค้าของตระกูลกู่ต่อหน้าสายตาของทุกคนฮ่าฮ่าเสี่ยวเยียนบังเอิญจริงๆพวกเจ้าก็มาที่เกาะเฉวียนหลิงด้วยเหรอลู่เจี้ยนชายสวมชุดสีน้ำเงินมองร่างอรชรของกู่เยียนด้วยรอยยิ้มระบายเต็มหน้าแววร้อนรุ่งฉายในดวงตาพร้อมกับหัวเราะออกมาด้วยท่าทีสนิทสนมกู่เยียนเหลือบมองลู่เจี้ยนนางไม่สามารถจะทนต่อความรังเกียจในใจได้ดวงตาของนางเฉยเมยขณะเมินใส่เขาลู่เจี้ยนมีท่าทีอึกอักไปดูเหมือนเขาจะคิดไม่ถึงว่ากู่เยียนจะเชิดใส่กันขนาดนี้เขาหัวเราะเสียงแห้งพร้อมกับดวงตาฉายแววมืดครึ้มก่อนจะพูดออกมาข้ามาเพื่อเตือนเจ้าดีๆว่าพี่เว่ยทรงตั้งใจจะมาหาผลหัวใจอาถรรพ์ดังนั้นพวกเจ้าก็ควรจะระวังตัวเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จบไม่สวยนะสีหน้าของสมาชิกตระกูลกู่น่าเกลียดไปเมื่อพวกเขารับรู้ได้ถึงการข่มขู่ที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของลู่เจี้ยนไอ้คนที่ขลาดกล้าทำตัวกลางเพราะมีคนหนุนหลังเจ้าคิดว่าเกาะเจี้ยนซินสามารถไม่ไว้หน้าตระกูลกู่ของข้าพระเจ้าสนิทกับตระกูลเว่ยงั้นหรือกู่ยิงหัวเราะเสียงเย็นคำพูดของนางคมกริบอย่างที่เคยเป็นและนางก็ไม่ไว้หน้าอีกฝ่ายเลยนางนี่ปากคอร้ายนักดวงตาของลู่เจี้ยนเย็นเยือกขาวโมโหขึ้นมาจากคำพูดของกู่ยิงทันใดนั้นเขาก็ก้าวออกมาพร้อมกับฝ่ามือเหวี่ยงไปข้างหน้าพลังฝ่ามือรุนแรงล้อมร่างของกู่ยิงไว้กู่ยิงก้าวถอยหลังแบบเส้นยาแดงผ่าแปดหลบพลังฝ่ามือรุนแรงแต่ตอนที่นางเพิ่งหลบการโจมตีได้นางเห็นว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังนั่นคือกู่ย่ากู่ย่าผงากับการโจมตีฉับพลันนางรีบเร้าคลื่นหยวนออกมารับแรงปะทะจากฝ่ามือไปเต็มพลังซัดเข้าเต็มหน่วง
ร่างบอบบางของกู่ยาเซไปด้านหลังสมาชิกตระกูลกู่สองคนรีบเข้ามาพยุงพวกเขามองใบหน้าเล็กซีดขาวของกู่ยาพร้อมกับแววโกรธเกรี้ยวพุ่งพล่านขึ้นในดวงตากู่ยาสีหน้าของกู่ยิงเปลี่ยนไปเพราะภาพตรงหน้านางถลึงตามองลู่เจียนอย่างโกรธเกรี้ยวลู่เจียนเจ้าเชื่อหรือว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้าเพราะตระกูลเว่ยอยู่ที่นี่โทสะปรากฏบนใบหน้าของกู่เยียนเช่นกันแววตาของลู่เจียนเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินความอมหิตแฝงอยู่ในน้ำเสียงของกู่เยียนจากนั้นเขาก็หัวเราะในลำคอถ้านางไม่หมิ่นฆ่าข้าก็คงไม่โจมตีหรอกไม่ใช่ความผิดข้านะเขามาเพราะได้รับคำสั่งจากเว่ยทรงให้มาก่อเรื่องดังนั้นเขาไม่เกรงกลัวคนเหล่านี้หรอกใบหน้าของกู่เย็นเย็นเยือกลงหลายส่วนนางกำมือแน่นกระบี่ยาวส่งรังสีเยือกเย็นปรากฏในพริบตาขณะที่คลื่นหยวนมหาศาลกระจายไปรอบตัวนางฮ่าฮ่าแม่นางกู่เย็นทำไมต้องหัวร้อนด้วยนี่แค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองเสียงหัวเราะดังมาจากที่ไกลๆขณะที่กู่เย็นทนไม่ได้อีกต่อไปและเตรียมโจมตีจากนั้นเสียงลมพัดแรงก็ดังขึ้นเว่ยทรงมาพร้อมกับคนกลุ่มใหญ่ร่อนลงบนกิ่งไม้รถนั่นชายชุดดำกวาดตามองค์ขบวนสินค้าของตระกูลกู่จากนั้นสายตาก็หยุดที่รถที่หลิงต้องอยู่ข้างในเว่ยทรงเลิกคิ้วแววตาเย็นเยือกฉายผ่านดวงตาเขากระตุกแขนเสื้อครั้งหนึ่งลำแสงเย็นเยือกนับสิบสายก็พุ่งออกไปทั้งหมดตรงเข้าโจมตีตัวรถจากทุกทิศทางทำอะไรกู่เย็นตกใจไปกับการกระทำของเว่ยทรงจากนั้นนางก็เข้าใจทันทีว่าคนเหล่านี้กำลังตามล่าหลิงต้งลำแสงเย็นพุ่งผ่านอากาศด้วยความเร็วอันน่าตกใจแรงลมคมเกือบเจาะทะลุเข้าไปในรถอย่างรุนแรงทำเอาตัวรถพลุนไปทั้งคันราวกับรวงผึ้งไม่มีคนเรอะเว่ยทรงขมวดคิ้วเมื่อมองไปที่รถที่ไร้การเคลื่อนไหวใดๆระวังทว่าจู่ๆดวงตาของชายชุดดำก็แข็งกร้าวขึ้นขณะที่เว่ยทรงกำลังขมวดคิ้วเขาโบกแขนเสื้อวูบหนึ่งคลื่นจิตมหาศาลก็เปลี่ยนเป็นม่านป้องกันล่องหนตรงหน้ามันป้องกันพึ่งเกาะตัวขณะที่ตัวรถใกล้เจระเบิดรอมรอบลำแสงเย็นพุ่งออกมาด้วยความเร็วน่ากลัวรังสีรุนแรงและป่าเถื่อนก็พล่านทั่วฟ้าจากตัวรถที่ระเบิดออกในที่สุดก็โผล่หน้ามาแล้วรึแววเย็นเยือกเข้มข้นว่าผ่านดวงตาของเว่ยทรงเมื่อเห็นภาพดังกล่าวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ